ทนายเดชาเผยพฤติกรรมลีนาจังทำต่อแพรรี่อาจมีความผิดข้อหานี้สืบเนื่องจากประเด็นที่แพรรี่ไพรยวันโดนลีนาจังจัญญากระชากวิกกลางรายการถึงขั้นที่แพรรี่ประกาศเดือดลั่นพฤติกรรมต่ำาซามไม่ขอร่วมงานด้วยอีกแม้แต่แม่ก็ไม่เรียกแล้วค่ะ ไม่ต้องเจอกันอีกแบบจริงจังไม่ต้องมาขอโทษไม่เกลียดคุณแต่ไม่ให้อภัยล่าสุดทนายเดชาได้เคลื่อนไหวผ่านเพจเฟซบุ๊กทนายคลายทุกบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่วนตัวผมมองว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวหรือยอดไลค์ผมดูแล้วอาจจะเป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นหรือเป็นการคุกคามหรือไม่เพราะเข้าไปยุ่งกับร่างกายของเขา อาจจะเข้าข่ายการข่มเหงรังแกผู้อื่นหรือคุกคามบุคคลอื่นต่อหน้าธารกรรมนันหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397เขียนไว้ชัดเจนผู้ใดกระทําการต่อผู้อื่นในลักษณะข่มเหงรังแกต่อหน้าธารกรรมนันมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พฤติกรรมแบบนี้ก็สุ่มเสียงโดนแจ้งความนะอย่าทำเลยครับคุณลีหน้าอายุก็เยอะแล้วฝากไว้เป็นข้อคิดจะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็อย่าไปคุกคามคนอื่นต่อทารกรรมนันดูแล้วไม่เหมาะสม